กองทัพอิสราเอลออกแถลงการว่าปฏิบัติการทั้งทางบกทางอากาศและทางทะเลสามารถโจมตีเป้าหมายในฉนวนกาซาอีกมากกว่า300แห่งในรอบ24ชั่วโมงล่าสุดและมีสมาชิกกลุ่มฮามาสเสียชีวิตเพิ่มอีกจำนวนมากทั้งนี้การที่เครื่องบินรบของกองทัพอิสราเอลยังคงทิ้งระเบิดโจมตีในรัศมีรอบโรงพยาบาลอัลคุดส์หนึ่งในโรงพยาบาลใหญ่ที่สุดซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของฉนวนกาซาด้านสภาเซียววงเดือนแดงปาเลสไตน์ออกแถลงการประณามว่าการที่กองทัพอิสราเอลเจตนาทิ้งระเบิดโจมตีรอบโรงพยาบาลยิ่งส่งผลกระทบต่อการให้บริการผู้ป่วยและการที่ประชาชนจำนวนมากอาศัยพื้นที่ของโรงพยาบาลเป็นสถานที่หลบภัยขณะที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ยืนกรานว่าการอพยพผู้ป่วยและประชาชนออกจากโรงพยาบาล10แห่งในฉนวนกาซานั้นรวมถึงโรงพยาบาลอัลซิฟาซึ่งเป็นสถานพยาบาลขนาดใหญ่ที่สุดและโรงพยาบาลอัลคุสนั้นเป็นไปไม่ได้เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้ป่วยอย่างไรก็ตามกองทัพอิสราเอลยืนกรานว่า WHO และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นต้องเร่งอพยพผู้ป่วยและประชาชนออกจากโรงพยาบาลทั้ง10แห่งเนื่องจากจะมีการยกระดับการโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มฮามาสซึ่งตั้งอยู่ใต้โรงพยาบาลค่ะ